ครับตอนนี้เราลงมาจาก40กันแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อเดี๋ยวเราจะไปไม่ใช่ไปไหนต่อวันเลลีวันเลลีก็คือเดี๋ยวเราจะเดินทะลุซอยซินมัวเฮงเข้าไปแล้วก็ซึ่งเข้าไปก็จะเจอวันเล็กนี่ยี่ระหว่างทางก็จะมีอาหารใช่ไหมเอ็กโก้แถวๆวันเล็กนี่ยี่มีร้านอะไรน่ากินเปล่าไม่รู้โอเคไม่รู้ต้องไปดูกันป้ายไม่ได้นั่งรถเมล์ไปป้ายป่ะหลงนะครับหลงจริงหลงจังจ้าแต่เนี้ยคือวัดใช่ไหมตรงเนี้ยเฮ้ยโทษครับก็คือมันเหมือนมันยังปิดอยู่มั้งหรือไม่ก็เข้าไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีทางเข้าถูกป่ะ2,000 years later ป้าบอกขอโทษนะคะวันเล่นนี่ไปทางไหนอะคะนี่แหละค่ะมุมนี้เลยประตูนี้เลยเลยอ๋อวัดมังกรกำมาราวาสนี่ใช่เอาวัดเดียวกันชื่อภาษาจีนวันเล่นนี่ชื่อไทยวัดมังกรขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะและตอนนี้เราก็อยู่ในวัดเล่งแม่ยี่แล้วนะคะวัดเล่งแม่ยี่ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2414ค่ะใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด8ปีแล้วก็เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมทางจีนตอนใต้ของช่างก่อสร้างแซ่จิ๋วค่ะโดยวัดเล่งแม่ยี่นะคะคำว่าเล่งเป็นภาษาจีนแซ่จิ๋วแปลว่ามังกรส่วนคำว่าเน่ยแปลว่าดอกบัวส่วนยี่แปลว่าวัดเขาก็เลยเรียกวัดนี้ว่าวัดมังกรเรียกว่าวัดมังกรในภาษาไทยค่ะหลังจากเข้าไปตรงประตูไม้ตรงนี้ก็จะถึงวิหารเท้าโลกบาลทั้ง4ก็คือจะมีเทพเทวแบบเทวรูปของเทพเจ้า4องค์ที่คอยปกปักรักษาที่ทั้ง4ค่ะแล้วพอหลังจากที่เข้าไปตรงเทพเจ้าทั้ง4องค์แล้วเนี่ยเราก็จะเจอเป็นพระพุทธรูป3พระองค์เป็นเหมือนแบบพระรูปเป็นพระประธานที่ปกปักรักษาที่นี่แล้วก็ข้างในก็ยังมีหลายรูปมากมายก็ที่เนี่ยวันนี้อาจจะเห็นว่าคนน้อยหน่อยเพราะว่าวันเล่งแม่ยี่เนี่ยคนจะนิยมมาแก้ชงซะมากกว่าก็คือส่วนใหญ่คนจะมาช่วงต้นปีที่รู้ว่าแบบเอ้ยตัวเองชงเนี่ยก็จะมาเฉลาะขอที่นี่มาฝากบุญฝากดวงไว้ที่นี่หรือว่าก็จะเป็นคู่รักที่มาขอลูกอะไรวันนี้วันแรกขนาดเขาวันแรก46 27ไอ้กับเอ็กโก้ได้เหมือนกันนี่นั่งไปเสียงเราก็มียามาร่าเขาจะเปลี่ยนเป็นว่าสัตว์มังกรซึ่งมันจะมีส่วนท้ายหัวเฮ้ยส่วนหัวกับส่วนท้ายของถนนก็คือยามาร่าเป็นถนนมังกรนะคะนี่โจ๊กหมูโจ๊กเนื้อเตาถ่านน่ากินมากจะมากินโจ๊กกันนะคะมาถามเขาบอกว่ากำลังจะเก็บตัวแล้วคือเราเป็นลูกค้าเขาจะแทนร้านแล้วเว้ยใช่ร้านของเนี่ยเขาจะเปิดร้านโจ๊กเลยต้องเก็บร้านรีวิวโจ๊กอันเมื่อกี้นะคะก็เราสั่งแบบทุกอย่างใช่ไหมก็มีกรอบมีกระเพาะหมูแล้วก็มีหมูชิ้นเลยมันก็มีแล้วก็มีต้นหอมอร่อยมากๆโดยเฉพาะหมูอร่อยมากแบบเค็มๆมันดีมากเลยเพราะว่าร้านเขาก็ใจดีมากเพราะว่าเขาจะปิดร้านแล้วแต่ว่าเขาก็ให้เรากินขอบคุณค่ะถ่ายงานเยาวราชถ่ายแล้วดี
ีมากอาหารอร่อยก็อร่อยหมดหมดจดสดมีแต่มันโถเมื่อกี้ไปกินโจ๊กมาอยากไปกินยาแต่ว่าร้านละอาหารร้านลานตาแล้วอยากไปกินก็จะบ้าบินต่ออะไรต่อปักไม่รู้ไปวัดนับตังค์ให้ไปวัดเดี๋ยวๆนี่นะก็ร้านดำที่ใช่ร้านดำแต่ว่าร้านดำที่พิมอยากกินมากก็ไม่เอกเอโกอยากกินไม่พิมก็เอโกก็อยากกินก็อยากกินก๋วยจั๊บนายเอกนะก๋วยจั๊บไปไปกันเถอะค่ะโกชัยโกชัยการใส่หน้าเจงแล้วก็กินอะไรก็ได้ให้ดูอร่อยเราต้องอร่อยมันจะกินเลยหน้าตาดีก็ได้แต่ว่าไม่ได้กินของก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดไตรมิตรวิทยารามนะครับก็วัดนี้มีชื่อเดิมว่าวัดสามจีนครับก็วัดสามจีนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าสมัยก่อนเนี่ยมีคนจีนสามคนที่เขาเป็นเพื่อนกันมาสร้างวัดหลังนี้แล้วก็ถวายเป็นวิทยาทานA few inches later. วันนี้เราอยู่ที่ร้านเอกชนสุวรรณรอดช็อปนะคะขนมหวานเย็นไทยที่ท่าขวายไม่ไปเลยได้ก็คือที่หน้าหวานนี้เนี่ยเขาเปิดมา40กว่าปีแล้วแต่อันนี้เป็นสาขาสองสาขาแรกเขาเปิดอยู่ที่หนึ่งแล้วเขาเพิ่งขยายสาขาที่นี่ก็เป็นงานรสชาติอร่อยมากใช่อร่อยมากแต่ว่าฉันไม่ได้ถึงฉันไม่อร่อยA few moments later. เป็นไงบ้างครับโรตีอร่อยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขายเครื่องเขียนค่ะซื้ออะไรนะเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขค่ะไม่ไม่ใช่แบบนี้ที่เป็นแบบ scientific อะค่ะตอนนี้ค่ะไอพันธ์อะป้าเป็นร้านพี มาจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไม่มีชื่อบ้านป้ายชื่ออยู่ตรงนู้นอ่าถ่ายแล้วค่ะเจ้าวาราก็คือร้านนี้เปิดมา70กว่าปีแล้วก็คือตอนนี้เป็นรุ่นที่3มันจะแบบซ่อนๆอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องพยายามเข้ามาให้ได้แต่ว่าอร่อยไหมอร่อยมากจริงรับประกันเหมือนกันว่าอร่อยมากอย่างที่พ่อเพียงบอกเจอในเว็บนึงว่าด้วยถ้าไม่ได้กินพอถ้าไม่ได้กินก็วางมันอยู่ตัวนะเออเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เรากำลังคุยว่าอะไรนะว่าจะไปไหนต่อป่ะแล้วก็มีคุณลุงถามว่าจะซื้อทองที่เยาวราชหรอแล้วคุณลุงก็บอกเลยว่าเนี่ยเยาวราชไปทางนี้คือตอนนี้เราอยู่สำเพ็งซึ่งจะบอกว่าคนที่เนี่ยเราจะเท่าไหร่เป็นลี่คนที่เป็นลี่มากคือแบบวันที่พูดกันเองแล้วแบบงงว่ามึงไปยังไงดีไปยังไงดีเขาก็บอกหาให้แบบเนี่ยหนูไปทางนี้ทางนี้นะคือแบบเจอทั้งวันแล้วแบบประทับใจมากคนน่ารักมากแล้วแบบเป็นกันเองอ่ะแบบบรรยากาศมันดีดีตอนนี้เราก็อยู่กันที่สตาร์บัคส์นะครับอยู่สาขาแบรนด์ไชน่าก็คือการตกแต่งร้านเป็นของจีนมากก็คือตอนนี้พูดคนเดียวจ้าเพื่อนแบบนั่งพักกันอย่างนั้นสองคนอยู่แต่ก็แบบก็ลองดูโต๊ะดิเนี่ยโต๊ะเป็นโต๊ะกลมอย่างเงี้ยก็แบบ
เออมันมีความจีนก็เยาวราชทุกวันนี้เปรียบเสมือนเป็นเมืองเล็กๆของชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า200ปีที่นี่มีทั้งสถาปัตยกรรมอาหารวัฒนธรรมแล้วก็เทศกาลต่างๆแบบจีนๆให้ทุกคนได้สัมผัสที่นี่เป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกทั้งยังเป็นศูนย์การค้าทองคำระดับโลกเยาวราชก็มาจากการที่สมัยก่อนเนี่ยสำเพ็งเป็นจุดที่เรือค้าขายเรือสำเภาเนี่ยเข้ามาได้ใกล้พระนครมากที่สุดก็คือคนจีนก็จะเริ่มแบบเอาเรือมาจอดที่นี่เขาก็เริ่มสร้างบ้านสร้างถิ่นฐานกันอยู่ที่ตรงบริเวณสำเพ็งใช่ไหมหลังจากนั้นคนจีนแถวนี้ก็เลยช่วยกันแบบดูแลกันอะไรอย่างนี้แล้วก็เปิดตลาดเพราะว่าเขาขนส่งของตลาดสดมาอย่างเงี้ยเขาก็เปิดของขายกันก็เลยเกิดตลาดขึ้นเหมือนคนจีนอ่ะพอเริ่มแบบรวยแล้วเขาก็เริ่มจะมีค่านิยมที่ว่าแบบเฮ้ยการกินถือเป็นความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตพวกเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีตลาดที่มีแต่ของดีๆเอาไว้ให้ทุกๆคนได้ทานกันของที่เยาวราชก็เลยจะเป็นของที่แบบราคาแพงหน่อยแต่ว่าคุณภาพดีทั้งหมดรัชกาลที่1ก็ทรงย้ายชุมชนจีนจากฝั่งธนบุรีมาอยู่ฝั่งพระนครก็ทำให้หลังจากรัชกาลที่1ก็ทรงพระราชทานที่ดินให้โดยที่ดินย่านนั้นเนี่ยในภายหลังเรียกว่าสำเพ็งช่วงเวลา100ปีเศษหลังจากช่วงเรือกลไฟนะคะก็ทำให้มีชาวจีนเนี่ยชุมชนชาวจีนเนี่ยก็แบบขยายตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มถนนหลักขึ้นมาอันใหม่ขึ้นถนนที่เรียกว่าถนนเยาวราชนะคะซึ่งที่มันแบบรุ่งเรืองเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เพราะว่ารัฐบาลของเราเนี่ยเป็นนโยบายแบบตะวันตกเพื่อการแบบพัฒนาแต่ว่ารวมถึงการที่ชาวจีนที่เข้ามาเนี่ยปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจประเทศไทยแล้วก็มีธุรกิจมากมายทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจมันมั่นคงแข็งแกร่งแล้วก็จุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่เยาวราชค่ะรายได้หลักของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์มาจากการค้าขายสำเภากับคนจีนเป็นหลักโดยมีสักคลังสินค้าของรัฐบาลเป็นผู้ดูแลโดยชาวจีนที่ตั้งใจจะมาตั้งรกรากที่เมืองไทยได้รับความช่วยเหลือจากชาวจีนที่มาค้าขายก่อนหน้าและส่วนมากก็ทำงานเป็นคนหาเร่แล้วก็ทำงานเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆมาอยู่มานานค่ะเราก็คือถนนเยาวราชตอนแรกก็เป็นโครงการที่จะส่งเสริมการค้าขายในย่านสำเพ็งซึ่งเราห้ามเขาบอกไว้ว่าอย่าไปตัดขาดบ้านของชุมชนชาวจีนนะซึ่งสมัยก่อนก็เป็นชุมชนนะมันก็เลยทำให้ถนนมันคดเคี้ยวแน่นอนคือในสมัยก่อนจากที่ไปดูมาเขาบอกว่ามันไม่มีวัดจีนให้คนจีนแบบยึดเหนี่ยวแข็งใจมีแค่ศาลเจ้าจนกระทั่งถึงในสมัยชั้นที่ห้าก็คือมีพระสงฆ์แรกเข้ามาแล้วก็ได้มีการจัดตั้งวัดจีนแห่งแรกขึ้นซึ่งก็คือวัดเล่ยี่3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards.